ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ 2B No.1 เขตบางบอนวันนี้เวลา 19:28 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนพระยามนทาตุราชศรีพิจิตรเขตบางบอนทรงเปิดชมรม 2B No.1 และศูนย์เพื่อนใจ 2B No.1 มีผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรและนักเรียนเป็นสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมในปี2560เริ่มจัดตั้งชมรม 2B No.1 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมด้วยตนเองมีต้นแบบจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอาทิรีไซเคิลถุงนมฟิชเชอร์เทคนิคหรือการต่อเลโก้จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ 2B No.1 เขตบางบอนที่ได้สนองพระปณิธานจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดชมรม 2B No.1 ชุมชนมั่นคง133เขตบางบอนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทชมรม 2B No.1 ในเขตกรุงเทพมหานครในการประกวดการดำเนินงานโครงการ 2B No.1 ระดับประเทศประจำปี2561โอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกใครติดยา ยกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร8ที่เข้ารับการบำบัดเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรม 2B No.1 เขตบางบอนเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโรงเรียนพระยามนทาตุราชศรีพิจิตรเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน 2,917 คนครูและบุคลากรจำนวน192คน